สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามคำตอบครั้งที่21นะครับเรื่องการทดสอบแสนสัมพันธ์ตัวแปรอิสระก่อนวิเคราะห์ถดถอยพหุคำถามจากผู้ชมคลิปใน YouTube นะครับส่งเมลมาถามนะครับว่ากำลังทำนะครับวิทยานิพนธ์อยู่แล้วก็ใช้ Multiple Regression นะครับแล้วก็ได้ชมคลิปนะครับเกี่ยวกับregression นะครับทุกคลิปนะครับก็ขอบคุณครับนะแล้วก็ทำให้รู้จักเกี่ยวกับ การใช้ SPSS นะครับและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับทีนี้ก็มีคำถามนะครับส่งมานะครับคำถามมีหลายข้อนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมจะตอบเฉพาะคำถามข้อที่1ก่อนนะครับแล้วจะทยอยตอบคำถามอื่นๆนะครับทีนี้นะครับคำถามข้อที่1บอกว่าเมื่อเอาตัวแปรอิสระมาหา correlationระหว่างกันแล้วเริ่มที่ใช้เพียร์สันเพราะว่าอายุกับประสบการณ์ทำงานนะครับมีค่าความสัมพันธ์กันมากกว่า 0.75 นะครับแต่พอใช้นะครับ VIF พบว่าทุกตัวมีค่าน้อยกว่า5นะครับซึ่งเกิดข้อสงสัยว่าควรจะยึดตามเพียร์สันหรือโดยตัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกหรือยึดตาม VIF นะครับโดยนำไปวิเคราะห์ทั้งหมดทุกตัวนะครับถ้าเป็นนะครับวิเคราะห์ correlation นะครับ coefficient นะครับ r ที่มากกว่า 0.75 นะครับแสดงว่ามีปัญหา collinearity หรือ multi collinearity นะครับแต่ถ้าเกิดจะดูที่ VIF นะครับถ้าเกิดมีค่ามากกว่า2ก็ถือได้ว่ามีปัญหา collinearity และ multi collinearity เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าจะใช้ VIF นะครับค่าทุกตัวจะต้องต่ำกว่านะครับ2นะครับทีนี้มาดูพิจารณาโดยหลักเหตุและผลนะครับจะพบว่าอายุนะครับกับวัยทำงานนะครับหรืออายุการทำงานเนี่ยน่าจะมีคอลเลเรทกันนะครับเพราะว่าถ้าอายุเยอะอายุการทำงานก็ต้องเยอะไปด้วยนะครับเพราะว่าในสังคมนะครับอย่างเช่นประเทศไทยนะครับก็จะมีนอร์มหรือว่ามีวัฒนธรรมนะครับว่าบุตรหลานนะครับน่าจะต้องเรียนจบปริญญาตรีเป็นขั้นต่ำนะครับดังนั้นทุกคนก็พยายามผลักดันให้ลูกหลานได้เรียนปริญญาตรีนะครับช่วงรอยต่อระหว่างวัยเรียนกับวัยทำงานนะครับก็จะอยู่ในช่วงการสำเร็จนะครับระดับปริญญาตรีนะครับแล้วก็เข้าสู่การทำงานนะครับดังนั้นจะเห็นว่าเมื่อทำการสำรวจนะครับพนักงานในองค์กรก็แสดงว่าเป็นวัยทำงานนะครับเก็บข้อมูลในวัยทำงานดังนั้นอายุนะครับน่าจะสัมพันธ์กับอายุการทำงานมากนะครับดังนั้นนะครับหากเราใช้ประสบการณ์ทำงานนะครับวัดเป็นอายุงานนะครับเราน่าจะพบความสัมพันธ์แน่ๆระหว่างอายุกับอายุการทำงานนะครับซึ่งการค้นพบน่าจะเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับทีนี้มาดูคำแนะนำสำหรับการวิเคราะห์ correlation นะครับตัวแปรอิสระทุกตัวจะต้องเป็นอิสระต่อกันนะครับแล้วก็ควรจะเป็นอิสระต่อกันทั้งแนวคิดและหลักการด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวเลขหรือข้อมูลนะครับอย่างเช่นบางคนเอาตัวแปรอิสระนะครับที่สร้างมาจากตัวแปรอิสระด้วยกันเองนะครับแล้วมาวิเคราะห์ก็จะพบว่า correlation กันสูงนะครับแต่ในกรณีที่เรานะครับรู้อยู่แล้วว่ามันมีความสัมพันธ์กันก็ไม่ควรนำมาวิเคราะห์แต่ถ้าเกิดตัวแปรนั้นนะครับเป็นอิสระต่อกันโดยทั้งหลักการและแนวคิดนะครับก็สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์กันได้นะครับสำหรับตัวแปรนะครับที่มีความสัมพันธ์กันสูงหรือมี correlation กันนะครับมากกว่า 0.75 นะครับแสดงว่าตัวแปรทั้งคู่นะครับน่าจะมี correlation หรือ multi correlation กันนะครับดังนั้นจำเป็นจะต้องคัดตัวแปรออก1ตัวนะครับแล้วเลือกตัวแปรนะครับที่ดีที่สุดนะครับเข้ามาสู่สมการวิเคราะห์แต่อีกวิธีการหนึ่งครับก็คือแยกวิเคราะห์2ครั้งครับแยกเป็น2สมการนะครับโดยวิเคราะห์สมการตัวแปรแรกก่อนนะครับแล้วก็วิเคราะห์สมการตัวแปรที่2นะครับโดยเอาตัวแปรอื่นๆให้คงที่นะครับแล้วก็เปลี่ยนสลับกันนะครับแล้วเปรียบเทียบผลว่านะครับตัวแปรนะครับสมการใดนะครับมี
ความสามารถในการอธิบายตัวแปรตามได้ดีกว่ากันหรือตัวแปรอื่นซิกเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับหรือไม่ซิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะครับทีนี้มาดูคำแนะนำที่2เรื่อง BIF นะครับ BIF ก็สามารถตรวจสอบ correlation และมันทาย correlation ได้นะครับแต่ว่านะครับถ้า BIF มากกว่า2ก็ถือว่ามีปัญหา collinearity และมันทาย collinearity นะครับแต่ถ้านะครับตัวแปรที่เราใช้เป็นตัวแปรหุ่นนะครับหรือสร้างเป็นตัวแปรกลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับก็ไม่สามารถใช้ VIF ได้นะครับอย่างเช่นนะครับตัวแปรอายุถ้ามีระดับการวัดเป็น ratio scale นะครับดังนั้นกรณีนี้ก็สามารถใช้ VIF ได้นะครับแต่ถ้าเกิดตัวแปรนะครับทำเป็น ordinal โดยแยกเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มอายุ15ถึง19นะครับถ้าใช่เท่ากับ1ไม่ใช่เท่ากับ0นะครับทำอย่างนี้ไปนะครับทุกกลุ่มนะครับก็ไม่สามารถวิเคราะห์ BIF ได้นะครับดังนั้นการใช้นะครับจำเป็นจะต้องใช้ correlation แทนนะครับต่อมาคำแนะนำที่3นะครับแนวทางในการทดสอบผมแนะนำให้แยกออกเป็น2โมเดลหรือ2สมการนะครับตัวแรกนะครับถ้าเกิดเราพบว่าอายุกับประสบการณ์มีความสัมพันธ์กันสูงนะครับลองแยกดูนะครับสมการแรกก็เอาอายุเพศและการศึกษาทำนายนะครับความภาวะเป็นผู้นำนะครับหรือสมการที่2นะครับเจนเดอร์ประสบการณ์และก็ระดับการศึกษาทำนายภาวะผู้นำนะครับดูว่า r square ของสมการใดสูงนะครับสมการนั้นน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ดูตัวแปรอิสระอื่นๆประกอบด้วยนะครับว่ามีการซิกเพิ่มขึ้นหรือซิกน้อยลงถ้าหากการใช้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งทำให้ตัวแปรอื่นๆซิกมากขึ้นก็น่าจะเป็นสมการที่ดีกว่านะครับดังนั้นก็เป็นแนวทางในการที่จะเลือกว่าจะใช้ตัวแปรอายุหรือตัวแปรประสบการณ์นะครับเข้าไปทำงานสมการวิเคราะห์นะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ให้ด้วยนะครับต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด Subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ